สวัสดีครับกลับมาสู่ในส่วนของระบบข้อสอบออนไลน์นะครับต่อไปนี้เราจะพูดถึงในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะครับในส่วนนี้จะพูดถึงส่วนของแบบสำรวจนะครับก็คือว่าสามารถที่จะแสดงข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้นะครับอันดับแรกนั้นท่านก็จะต้องทำการล็อกอินมาเป็นแอดมินก่อนนะครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะก็มาคลิกที่ดูแบบเพิ่มแบบสำรวจนะครับในส่วนของการเพิ่มแบบสำรวจนั้นก็สามารถที่จะใส่คำถามนะครับเช่นคุณมีความคิดเห็นนะครับอย่างไรกับเว็บไซต์นะฮะก็สามารถที่จะใส่คำตอบได้นะฮะหรือต้องการที่จะเพิ่มคำตอบเข้าไปในระบบนะครับก็สามารถที่จะคลิก as answer นะฮะตรงนี้เข้าไปได้นะครับตรงนี้หลังจากนั้นก็ทำการเพิ่มคำตอบเข้าไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ submit ฮะโปรแกรมก็จะบอกว่าตอนนี้ได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูในส่วนของแบบสำรวจทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เรามีแบบสำรวจอยู่1แบบสำรวจนะครับก็สามารถที่จะคลิกให้ทำงานนะครับสถานะทำงานนะครับแล้วก็ submit นะฮะตอนนี้สังเกตว่าออปชันตรงนี้ก็จะถูกเลือกไว้นะครับแบบสำรวจนี้ก็จะถูกทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะให้แบบสำรวจตรงนี้นะครับมาขึ้นโชว์ปรากฏที่ด้านเมนูซ้ายมือของเว็บไซต์นะครับก็โดยการเข้าไปที่เพิ่มบล็อกนะครับจากนั้นเพิ่มบล็อกก็ใส่หัวข้อเข้าไปนะฮะแล้วก็เพิ่มคำว่าแบบสำรวจนะครับก็เลือกตำแหน่งจัดวางนะครับก็คือภายใต้ทางซ้ายมือของเมนูนะครับคือเป็น under left menu นะฮะสถานะการทำงานก็คือโอเคนะฮะให้ทำงานชื่อไฟล์ที่เราตั้งไว้ก็คืออะไรฮะโพนะฮะตรงนี้แบบสำรวจนะครับใส่คอนเทนต์รายละเอียดเข้าไปนะครับใส่เข้าไปสำหรับการทำงานนั้นต้องการที่จะแสดงให้ผู้ใช้ทั้งหมดไหมนะฮะก็สามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ตรงนี้ได้นะฮะหลังจากนั้นคลิกที่ submit นะครับก็จะปรากฏว่าผลแบบสำรวจก็จะมาปรากฏทางด้านซ้ายมือของเรานะครับท่านก็สามารถที่จะทำการคลิกโหวตนะฮะผู้ใช้ก็สามารถที่จะคลิกโหวตตรงนี้ได้นะฮะโดยเลือกรายการแล้วก็คลิกที่โหวตนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏลักษณะของแท่งกราฟนะฮะคะแนนเฉลี่ยในแต่ละหมวดหมู่นะครับให้ท่านนะครับหากท่านต้องการที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มแบบสำรวจนะครับก็มาคลิกที่แบบสำรวจแล้วก็ดูนะฮะจะมีเมนูนะลบแก้ไขต่างๆนะครับให้ท่านนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มคำตอบไปนะครับก็คลิก as answer นะฮะเห็นไหมฮะก็จะปรากฏในการตรงนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็คลิกที่ submit นะฮะเห็นไหมฮะในส่วนของรายละเอียดของโพก็จะปรากฏตรงนี้ให้ท่านนะครับในส่วนของการกำหนดแบบสำรวจก็มีเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของฟังก์ชันอื่นต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ